เริ่มครับมีคนยังลองเช็คในมือถือได้เลยมาแล้วใช่ไหมครับจังๆไหนฮะนี่แหละอ๋อเห็นแล้วครับเริ่มมากันแล้วนะครับเริ่มมากันแล้วครับ3คนครับใครเอ่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พี่วิกมาไลฟ์สดนะครับแล้วต่อไปอ๋อ20คนแล้วครับ30แล้วครับถ้าไม่ร้อยเราจะไม่เริ่มพูดครับเดี๋ยวอาจจะร้อยแล้วครับจะร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับสวัสดีครับในที่สุดก็มาได้เจอกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นปกติดูแต่ในคลิปใช่ปกติเห็นแต่ในคลิปวันนี้เราจะมีการถามตอบกันเคลื่อนไหวการพูดผิดกันออกอากาศ200วิวนะครับนะครับมีใครเอ่ยคุณออนชุลีครับอ้าวน้องวิทย์สวัสดีครับยืนยันว่า18บวกกันหมดทุกคนแล้วคุณ8คุณ8คุณจิตารีสวัสดีครับหลายคนคุ้นชื่อนะครับคุยกันทุกคืนครับน้องวิทย์ไม่รู้อะไรว่าเราคุยกันทุกคืนครับคุณนุ่นสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากคุยกับเทรนเนอร์วิกแบบส่วนตัวจริงๆนะครับก็เข้าไปที่ไลน์ใช่ใช่เทรนเนอร์วิกได้นะครับผมคือวันนี้เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเฉพาะกิจที่แบบไม่สามารถพิมพ์ออกมาในไลฟ์ได้นะครับถ้ายังไม่มี LINE แอดผมนะครับพิมพ์แอดแล้วก็ต่อด้วย Trainer Week นะครับแล้วส่งคำถามไปได้เดี๋ยวคุณวิทย์จะรออ่านให้ผมฟังอยู่นะครับเดี๋ยวผมเบาเสียงอันนี้ก่อนมันตีกันโอเคหัวข้อวันนี้เริ่มได้ยังพี่วิทย์เริ่มได้เลยครับผมหัวข้อวันนี้นะครับเราจะพูดกันในเรื่องที่มาจากคำถามของหลายๆคนเลยครับที่ถามผมมาบ่อยๆเลยซึ่ง2เรื่องเนี้ยมันอยู่ในทุกคำถามเลยครับนั่นก็คือ love and sex รักกับเซ็กส์มันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมาเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนไก่กับไข่ได้ยังไงเนี่ยวันเนี้ยผมจะพูดให้มันเคลียร์เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยแยกไม่ออกว่ามีเซ็กส์เพราะว่ารักเขาหรือว่าอ๋อมีเซ็กส์เพราะว่าอารมณ์ทางเพศระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใครที่แบบมีเพราะอะไรมากกว่ากันอ่ะมาดูก่อนคำถามแรกนะฮะที่ผมได้มาแล้วผมชอบมากแล้วผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนเลยนะครับมีคนหนึ่งถามผมมาว่าอยากทราบว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องรักก่อนใช่ไหมคะเขาถึงอยากจะมีเซ็กส์กับเราผู้ชายส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าผู้ชายทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะต้องมีความรักก่อนถึงจะต้องมีความต้องการทางเพศอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากผมยกให้เป็นคำถามที่อันดับหนึ่งของวันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่าความต้องการทางเพศของผู้ชายเนี่ยเอาง่ายผู้ชายเราเนี่ยสมมติมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมามันบางทีมันไม่ต้องรักเลยครับมันไม่ต้องมีคำว่ารักมาเกี่ยวข้องเลยบางทีอารมณ์ทางเพศของผู้ชายเนี่ยเอาง่ายๆผมพูดให้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากแรงกระตุ้นฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนแรงกระตุ้นบางทีเราแค่เห็นผู้หญิงโอ้ผู้หญิงคนนี้หน้าอกตรงสเปคเราเลยเอ้ยผู้หญิงคนนี้บ้านท้ายสวยนะโอ้ยผู้หญิงคนนี้ใส่กระโปรงสีดำสั้นผ่าข้างอะไรเงี้ยแค่เนี้ยผู้ชายก็มีอารมณ์แล้วฮะแล้วมีอารมณ์ไม่พอนะครับผู้ชายสามารถมีเซ็กซ์ได้แล้วครับแค่สิ่งกระตุ้นเราทางสายตาเนี่ยก็ไม่ง่ายแค่สมมุติเวลาเขาเห็นแมกกาซีนหรือเห็นฉากเลิฟซีนในหนังอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรที่มันเซ็กซี่หน่อยนึงอ้าวผู้ชายมีอารมณ์ได้สามารถวิ่งเข้าห้องน้ำไปช่วยตัวเองได้คือแบบมันบิวง่ายมากมันเกิดขึ้นง่ายมากในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่นะฮะผมว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยสมมุติว่าจะมีอะไรกับใครทีเนี่ยความรู้สึกมันจะนำความรู้สึกในที่นี้คืออ่ะชอบมากรู้สึกรักเขาและรู้สึกดีกับเขาและเขามาจีบหลายเดือนแล้วเขามาจีบหลายอาทิตย์แล้วเขาเทคแคร์ดีเขาดูดีเขาแบบรูปลักษณ์ภายนอกดีนิสัยก็ดีเข้ากันได้เอาใจเก่งอ่ะชอบมากแล้วแล้วก็คิดอีกนอกจากชอบมากแล้วเนี่ยยังคิดแล้วคิดอีกจนกว่าจะยอมมีอะไรด้วยจนกว่าคำว่าเซ็กส์มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยากกว่ากันเยอะครับนะฮะอันนี้เริ่มเข้าใจยังครับระหว่างอารมณ์ทางเพศทำให้เกิดเซ็กส์กับความรู้สึกทำให้เกิดเซ็กตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับจากคำถามเนี่ยมันก็ทำให้ผมแตกออกไปอีกว่าอ้าวแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงล่ะว่า
ที่เมื่อกี้คุณถามมาว่าผู้ชายต้องรักก่อนใช่ไหมคะถึงมีเซ็กส์แล้วทีนี้จะรู้ได้ไงล่ะครับว่าเขารักเราหรือยังหรือเนี่ยเขามาสะกิดอยากมีเซ็กส์แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงอันนี้ผมอยากให้คุณลองสังเกตผู้ชายดูสังเกตผู้ชายดูว่าอันนี้ผมแบ่งผู้ชายเป็น2แบบคือผู้ชายที่บอกรักง่ายกับผู้ชายที่บอกรักยากถ้าใครเคยคุยกับผู้ชายหลายๆคนหรือแบบผ่านการเดทมาบ้างแล้วนะฮะที่แบบไม่ใช่แบบว่ามาเจอกันแล้วรักแล้วแต่งงานเลยอะไรเงี้ยจะสังเกตได้ฮะผู้ชายมันจะมีรูปแบบนี้มันจะมีผู้ชายประเภทนึงที่แบบทำดีทุกอย่างเอาใจทุกอย่างช่วยเหลือคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีพี่ชายที่แสนดีแต่ก็ไม่บอกสักทีว่ารักหรือชอบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ยผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะสับสนมันก็มีคำถามมาแบบเขารักเราหรือเปล่าเขาชอบเราหรือเปล่าเขาหวังอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนถึงขนาดไม่มั่นใจครับทำไมเขาไม่จับมือกันเลยเนี่ยไปดูหนังไม่จับมือขับรถไปส่งบ้านอยากให้หอมแก้มอยากจะไปจูบเขาไปหอมแก้มเขาก็นั่งเฉยๆเขารักหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะผู้ชายซื่อบื้อผมเรียกผู้ชายซื่อบื้อไอ้พวกผู้ชายซื่อบื้ออย่างเงี้ยมันเป็นผู้ชายดีๆครับแล้วผู้ชายดีๆเนี่ยบางทีอยากมีเซ็กส์ชอบเราอยากมีอะไรด้วยแต่เขาจะไม่กล้าทำแล้วก็ไม่กล้าพูดยิ่งไม่ต้องบอกว่าชอบแล้วแค่ให้เขาบอกเขาว่ารักอย่างเงี้ยเขายังไม่กล้าเลยฮะแต่ถามว่าผู้ชายพวกเนี้ยถ้าสมมติบทมันรักจริงฮะมันจะเที่ยวไร้เที่ยวขื่อมันจะเที่ยวไร้เที่ยวขื่อได้เป็นเดือนได้เป็น3เดือนได้เป็น6เดือนแต่อย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างผมนะผมยกตัวอย่างผมได้ง่ายสุดอย่างของผมเนี่ยผมจะนับเดท1โอเคยังไม่ให้จับมือยังไม่ให้หอมเดท2ต้องได้ทำอะไรสักอย่างแล้วไม่จับมือก็หอมก็จูบเดท3ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยผมไปแล้วผมยังไม่รู้ว่าอันนี้ผมเมื่อก่อนนะตอนนี้เป็นคนดีแล้วออกตัวก่อนเดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันชั่วร้ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมจะเป็นอย่างงี้ผมจะนับ3เดทถ้า3เดทสมมุติผมจีบใครแล้ว3เดทผมยังไม่ได้ทำอะไรที่ผมต้องการหรือคาดหวังไว้ผมก็จะไปนั่นเพราะอะไรครับนั่นเพราะผมในวัยเด็กเนี่ยเวลาผมเดทผมยังไม่ได้รู้สึกรักหรือชอบใครคนนั้นจริงๆการเดทของผมเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมที่แบบว่าผมสนุกอะว่าคนนี้อ๋อคนนี้เพื่อนบอกเฮ้ยคนนี้สวยเจ๋งสุดเลยเจ๋งสุดเลยผมก็เลยเพื่อนเชียร์มาผมว่าอ่ะลองดูเพื่อนบอกเนี่ยกูจีบมา3เดือนแล้วยังไม่ติดเลยผมบอกอ่ะเดี๋ยวดู3 อาทิตย์คือ3เดทได้ไหมถ้าได้คือผมวินอันนี้คือนิสัยไม่ดีนะฮะที่ยกตัวอย่างมาให้ดูให้คุณผู้หญิงได้ระวังตัวไว้เป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณผู้หญิงเจอผู้ชายเหมือนผมตอนเด็กๆเนี่ยคุณต้องระวังเลยสมมุติเดทแรกเขาพยายามจับมือเขาพยายามหอมแก้มแปลว่าเขาไม่ได้หวังจะรักคุณแล้วครับเขาหวังจะกินคุณครับหรือว่าเขาจะพนันกับเพื่อนเขาไว้ก็ได้ว่าเฮ้ยยากใช่ไหมคนนี้ยากใช่ไหมต้องเอาให้ได้อย่างเงี้ยครับมีอะไรเอ่ยตอนนี้เริ่มมีคำถามงั้นเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนคำถามแรกอะไรครับพี่มีคนถามเข้ามานะครับถามเข้าในไลน์แอดเทรนเนอร์วิกนะครับผมโอเคครับคำถามแรกถามว่าคนหน้าอกเล็กมากแต่แฟนชอบให้ถอดเสื้อในเวลามีอะไรกันทำไงดีคะอายมากชนกันมาเกือบปีแล้วไม่อยากถอดเลยทำไงดีช่วยแนะนำหน่อยโอ้ผมอยากจะบอกว่าคุณควรดีใจเลยนะฮะการที่เขาขอให้คุณถอดอ่ะคือเขาชอบครับคุณอย่าลืมนะผู้ชายอย่างเงี้ยสมมติผู้ชาย100คนเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชาย100คนนะที่จะชอบผู้หญิงแบบบึ้มดุมดุมไซส์ดีครับดีเนี่ยผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงอกเล็กแล้วเนี่ยคุณโชคดีมากเลยที่คุณได้เจอกับแฟนที่ชอบที่คุณเป็นคุณนึกออกไหมฮะถอดไปเลยครับวันนี้ก่อนที่ผมมาไลฟ์เนี่ยผมคุยกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงผมหลายๆคนเลยเพื่อนสมัยเรียนผมชอบคุยเรื่องเซ็กส์กันแล้วทุกคนก็ฝากให้ผมมาบอกพวกคุณในการไลฟ์เนี่ยว่าเวลามีเซ็กซ์เนี่ยตัด everything จริงกับเบลออกจากหัวให้หมดเลยให้ปล่อยอารมณ์ให้มันเพิ่มไปกับตรงหน้าอกเล็กมีพุงท้องลายขาใหญ่ก้นย้อยอย่าไปคิดคือถ้าผู้ชายเขาโอเคเขารู้สึกดีเขามี feeling เขา enjoy กับคุณตอนนั้นน่ะคุณจงมั่นใจเลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยที่คุณบอกว่าเขาขอให้ถอดไปเลยฮะแปลว่าเขาชอบในสิ่งที่คุณมีครับเผลอๆเขา crazy มากด้วยเขาถึงขอร้องคุณบ่อยๆนะฮะอย่าปล่อยให้เขารอเกอร์นะครับจัดไปครับเต็มๆรูปแบบมีอะไรไหมพี่วิทย์มีหลายคำถามนี้มาผู้ชายวัย46มีเซ็กส์กับเราอาทิตย์ละครั้งคืออาทิตย์ละครั้งเขาเหนื่อยแล้วทำยังไงดีเพราะเราอายุ29เองอ๋อเด็กสาวกับหนุ่มใหญ่กับหนุ่มใหญ่อันเนี้ยต้องสังเกตดูด้วยครับว่างานที่เขาทำอยู่ทุกวันเนี้ยเขาเครียดหรือเปล่าถ้าสมมติงานเขาเป็นงานที่เครียดแล้วเขามีเวลาพักผ่อนน้อยผมจะบอกเลยนะผู้ชาย46เนี่ยอาทิตย์ละครั้งแล้วเขามีอะไรกับคุณเนี่ย
ถือว่าเจ๋งแล้วฮะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยอะอย่างผมอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมพอเริ่มเข้าเลข4อย่างเงี้ยบางทีทำงานวันละ3ที่กลับถึงบ้านผมสลบแล้วไม่มีเวลาแม้แต่ว่าจะเปิด AV ไปดูแล้วก็สวัสดีน้องชายไม่มีเลยมันเหนื่อยปุ๊บพอเหนื่อยปุ๊บอาบน้ำปุ๊บหลับเลยฮะอย่าไปซีเรียสเลยว่าเขาชอบคุณน้อยลงหรือเขารักคุณน้อยลงอาทิตย์ละครั้งนี่46นี่เจ๋งเลยฮะผมถือว่าเจ๋งแล้วก็คุณเอาความคิดที่จะกังวลไปใช้เวลาไอ้ครั้งเดียวเนี้ยให้เป็นครั้งเดียวที่แบบควอลิตี้ดีกว่าให้มันเป็นครั้งเดียวที่มันแบบ 100% เต็มๆแต่ถ้าเกิดเราต้องการมากกว่า1ต้องการมากกว่า1อันนี้ต้องดูด้วยผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าอาทิตย์นึงเขามาเจอคุณกี่วันหรือว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะวันหยุดไม่แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วมันได้มีแค่อาทิตย์ละครั้งเนี่ยอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นสภาพจิตใจตัวเองยังไงมีทีมงานใบ้มาว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นไปได้ฮะอาจจะต้องอาศัยงานหัตถกรรมนิดนึงนะฮะถ้าสมมุติถ้าแฟนเขาไม่มีเวลาจริงเอ้าจริงสมมุติถ้าผู้ชายเหนื่อยจริงๆอ่ะเราก็ต้องหัตถกรรมนิดนึงอย่าไปนอกใจหรืออะไรเลยทำความเข้าใจกันดีกว่าครับอ้าเอามีอีกวิธีนึงผมนึกได้ขึ้นมากระทันหันสมมุติในวันหยุดหรือวันไหนที่เขาเลิกงานกลับมาเร็วหน่อยถ้าอยากให้เขาเพิ่มจากอาทิตย์ละ1ครั้งเป็น2ครั้งคุณอาจจะต้องไปฝึกนวดเขานิดนึงการนวดปฏิบัติเนี่ยนอกจากมันจะผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันยังบิ้วอารมณ์ได้มันจะช่วยให้เขาแบบที่เหนื่อยๆมาสมมุติคุณนวดอ่ะเริ่มจากบาร์ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยๆเลื้อยไปนี่เวลาผมบอกให้อย่างนะเวลาคุณนวดบาร์สมมุติกําลังทํางานพี่ๆมานี่หนูนวดบาร์ให้นวดบาร์คุณนวดบาร์เสร็จพอนวดบาร์เขาเคลิ้มๆใช่มั้ยคุณไหลมือลงมาเนี่ยรู้ว่านวดตรงหน้าอกเน้นๆๆๆสักพักนึงไปหัวนมเขาหน่อยนึงถ้าเขาไม่ได้ตายด้านเขาตื่นฮะเดี๋ยวเขาจัดการต่อแล้วว่ามีสอนในคอร์สที่พี่กำลังสร้างอยู่ใน Bed Bible มีฮะวิธีการนวดเนี่ยอยากรู้ก็ต้องเข้าคอร์สนะครับมีครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีครับทีนี้ก็มีคนอีกคนนึงที่เขาบอกว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันมานานแล้ว2ปี3ปีจะทำยังไงให้เรากับแฟนเราเนี่ยกลับมามีกันได้คือยังอยู่ด้วยกันนะเป็นอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันใช่อันนี้ต้องดูหลายๆอย่างนะครับผมว่าบางทีเนี่ยอยู่นานแล้วใช่มั้ยแต่งงานกันนานแล้วอยู่นานแล้วต้องสังเกตตัวเราเองก่อนว่าพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเนี่ยคุณเคยทําอะไรให้เขาเบื่อมั้ยเช่นคุณบ่นเก่งคุณระแวงเก่งขี้หึงเก่งบงการชีวิตเขาอันนี้ผมไม่ได้ว่าเพราะตําหนิผู้หญิงนะครับผมพูดเพื่อให้คุณลองย้อนดูว่าเรามีข้อพวกนี้มั้ยคือถ้าเรามีข้อพวกเนี้ยบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยการที่ได้รับรู้ประสาทรับรู้เขาเนี่ยเขาเห็นคุณทุกวันในภาพลักษณ์ที่คุณเป็นนางมาลายคุณเข้าใจไหมฮะในภาพลักษณ์ที่คุณดุคุณบ่นคุณว่ากล่าวอะไรเขาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นภาพจำฮะพอสมมติเขาเปิดตู้กับข้าวคุณขึ้นมามันย้อนนึกถึงภาพตอนคุณเป็นนางร้ายขึ้นมาไอ้น้องชายที่มันกำลังจะตื่นอยู่เนี่ยทิ่มเลยนะฮะบางทีแค่คิดว่าฟีลลิ่งว่าถึงหน้าคุณตอนบ่นเนี่ยมันทำให้หมดอารมณ์ได้จริงๆอันนี้คือถ้าคุณอยากรักษาความรู้สึกดีๆเนี่ยคุณลองค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละนิดสมมติบางคนที่เคยบ่นเก่งจู้จี้เก่งหงุดหงิดเก่งเปลี่ยนใหม่นึกย้อนไปตอนคบกันใหม่ๆเนี่ยเทคแคร์เขายังไงเอาใจเขายังไงกลับไปทำให้เหมือนตอนนั้นตอนที่สมัยเขาปึงปังกับคุณเนี่ยคุณเป็นยังไงคุณลองนึกย้อนไปถึงตัวคุณตอนนั้นนะฮะแล้วคุณเรียกตัวคุณกลับมาถ้าคุณเรียกตัวคุณกลับคืนมาได้เมื่อไหร่นะตัวเขาที่เคยปึงปังมันก็จะคืนกลับมาได้เหมือนกันฮะอันนี้นะฮะสำคัญเลยนะครับโอเคค่ะตอนนี้โอ้ยมีเสียงผู้หญิงถามมาด้วยเป็นคำถามใหม่อยากถามครับผมว่าถ้าเราเนี่ยขึ้นให้แฟนแล้วขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยน้องชายเริ่มหดค่ะพี่วิกทีเนี้ยเรารู้สึกเสียเซลล์ไงอุ้ยทำไมฉันทำไม่ดีหรอแต่เราก็ถามเขาไปว่าโอเคไหมที่เราทำให้เขาบอกโอเคแต่ในใจเราน้อยไปละฉันทำผิดหรือเขาพูดว่าโอเคเพราะเขาอยากจะให้คุณไม่เสียเซลล์อันนี้ผู้ชายคนนี้น่ารักนะฮะผู้ชายคนนี้น่ารักเพราะว่าถ้าเป็นผมจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แรงไปน้องหรือเฮ้ยไม่ใช่ช้าไปน้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมชมเลยแฟนคุณเนี่ยโคตรน่ารักเลยคือแบบว่าพูดว่าโอเคทั้งที่ปฏิกิริยาทางร่างกายไม่โอเคเนี่ยทีเนี้ยถ้าสมมุติเขาไม่พูดมาตรงๆเนี่ยคุณลองสังเกตดูฮะบางทีเวลาผมเป็นนะผมเองเป็นเหมือนกันเป็นบ่อยเหมือนกันเวลาที่คนอื่นอยู่บนสาวๆอยู่บนเนี่ยบางทีจังหวะมันผิดไงมันแบบมันบางทีกระแทกลงมาแรงเกินไปเวลากระแทกลงมาแรงเกินไปเนี่ยเราจะเจ็บตรงหัวหน้า
แล้วมันก็จะทำให้รู้สึกอารมณ์กระตุกได้หรือบางทีเหมือนแบบคือมันไม่พอดีอ่ะมันไม่พอดีจังหวะมันไม่พอดีอ่ะอันเนี้ยคุณลองสังเกตดูจังหวะคุณซึ่งถ้าพอมันหดเนี่ยวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยคือเปลี่ยนท่าอาจจะให้เขาขึ้นไปอยู่บนบ้างเดี๋ยวเขาจะกลับมาแข็งใหม่แล้วขึ้นไปอยู่บนบ้างแต่ระหว่างที่เขาหดเนี่ยการแก้ไขสถานการณ์คือคุณอาจจะช่วยเขาบิ้วนิดนึงด้วยการแบบง่ายที่สุดเลยนะคุณเล่นหัวนมเขาหรืออาจจะจูบหรืออาจจะอันนี้พูดอย่างนี้ได้ป่ะได้นะ อาจจะจูบหรืออาจจะเลียหัวนมเขาหรืออาจจะใช้มือขยี้หน่อยแล้วก็จูบปากสลับกันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมันกลับขึ้นมาใหม่คุณก็ต่อได้อาจจะเปลี่ยนท่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดปัญหากันว่าไอ้ตอนที่คุณอยู่บนเนี่ยคุณแรงไปกระแทกแรงไปหรือว่าไปบดผิดจังหวะและไอ้นี่มันหักมันพลิกงอหรือเปล่าหรือบางทีเขาเจ็บมันก็เลยหดเฮ้ยเคยมีนะมีเพื่อนคนนึงแบบเจอผู้หญิงแบบคือเมาทั้งคู่ไงแล้วผู้หญิงมันเคี้ยวแล้วแบบอยู่บนแล้วผู้หญิงก็แบบเต็มที่เลยใส่สปีดแบบว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกออกไหมฮะแล้วตอนจังหวะขึ้นไปแล้วมันหลุดออกมาแล้วผู้หญิงก็ลงมาพอดีงอครับใช้การไม่ได้ไปเป็นเดือนต้องไปหาหมอครับอันนี้ต้องระวังฮะเรื่องจังหวะถามอันนี้นิดนึงเรื่องทอมพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงถามมานะครับผมผู้หญิงเขาคบทอมมาครับผมชินลิ้นอ่าทีนี้วันดีคืนดีเขาก็ไปคบกับผู้ชายโอ้ชอบคำนี้ชินลิ้นเขาไปคบกับผู้ชายทีนี้เขาไปคบกับผู้ชายแล้วผู้ชายบอกว่าเรายังเป็นดีไม่อินกับตรงนั้นของเขาผู้ชายก็เลยบอกเลยหมายถึงผู้ชายว่าผู้หญิงว่าผู้หญิงยังชินกับความเป็นดี้ไม่อินกับของผู้ชายไม่อินกับของไม่เกี่ยวกับลิ้นใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก็คงชินลิ้นแต่พอเจอของจริงของเขาชาละไม่อินเขาไม่อินไม่อินอาจจะเป็นไปได้ที่ตอนที่น้องเขามีอะไรกับผู้ชายเนี่ยอารมณ์ร่วมมันไม่มาก็ได้คืออย่างชินลิ้นอย่างเงี้ยเข้าใจนะฮะว่าอย่างสมมติว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยลิ้นเนี่ยจริงๆการใช้ลิ้นการเบิร์นเนี่ยมันเป็นการเล้าลมซึ่งจริงผู้ชายก็ควรทำได้แล้วผู้ชายหลายคนก็ทำนะฮะซึ่งสาวๆหลายคนเนี่ยพออยู่กับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยทุกครั้งที่มีเซ็กส์ผู้หญิงด้วยกันก็จะอาจจะใช้ลิ้นให้เป็นประจำซึ่งพอใช้ลิ้นเนี่ยผู้หญิงก็จะเสียวใช่ไหมฮะพอเสียวน้ำหล่อลื่นก็จะเยอะแล้วพอมาเจอผู้ชายซึ่งผู้ชายบางคนไม่ทำไงฮะพอผู้ชายบางคนไม่ทำมันก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยก่อนที่ผู้ชายจะเริ่มมีเซ็กซ์ด้วยการสอดใส่เนี่ยน้ำหล่อลื่นยังไม่มาแล้วพอน้ำหล่อลื่นยังไม่มาเนี่ยเวลาผู้ชายใส่เข้าไปเนี่ยผู้หญิงก็เจ็บผู้ชายก็เจ็บแล้วพอมันไม่ลื่นเนี่ยผู้ชายก็ไม่เอนจอยและผู้ชายนะฮะผมจะบอกให้ผู้ชายหลายคนเลยที่อาจจะมีความไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีความเห็นแก่ตัวหรืออาจจะมีความแบบคิดในแบบผู้ชายอ่ะเขาก็จะคิดว่าผู้หญิงไม่ชอบเขาผู้ชายบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเข้าไปแล้วมันแห้งเนี่ยไม่ชอบเขาหรือเปล่าหรือเขาทำไม่เก่งหรือเปล่าหรือเขาทำไม่ดีหรือเปล่าเขาเลยพูดคำนั้นออกมาว่าน้องอาจจะแบบชินลิ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองนั่งจริงตัวเองก็ใช้ลิ้นทำให้ก็ได้แต่ก็ไม่ทำใช่ป่ะครับอันนี้อย่าไปคิดมากเลยฮะคิดว่าเรายังเจอคนที่ไม่ใช่แล้วกันครับเดี๋ยววันนึงน้องโชคดีน้องอาจจะเจอผู้หญิงคนใหม่หรือผู้ชายคนใหม่ที่เขาใช่แล้วเขาคลิกกับน้องแล้วเขามีน้ำใจมีสปิริตมีความเป็นสุภาพบุรุษมากพอแล้วเขาก็อาจจะทำให้น้องได้ไม่แพ้ทอมเลยครับผมจะบอกให้เขาตอบกลับมาทันทีเลยเฮ้ยเขาตอบกลับมาโอเคมาผู้ชายทำให้จนเสร็จค่ะอ้าวเหรอแต่เราชอบลิ้นมากกว่าโอ้เออชอบลิ้นมากกว่าและสุดท้ายแล้วเลือกที่อยากจะคบกับผู้ชายหรือทอมผู้ชายก็เลยบอกว่าเลยบอกว่าเราอ่ะยังเป็นดีอยู่ไม่ได้ยินตรงนั้นของเขาสุดท้ายก็เลยเป็นเหตุให้เลิกกันก็เพราะผู้ชายเขาน้อยใจไงฮะเพราะว่าเฮ้ยผมอยากจะบอกอย่างนึงนะผู้ชายเนี่ยไม่ได้ว่าจะใช้ลิ้นทำให้กับผู้หญิงทุกคนนะเอาอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยถ้าผมไม่รู้สึกฟีลลิ่งกู๊ดมากแบบชอบมากหรือว่ารู้สึกรักอะผมไม่ได้ใช้ทำให้นะครับมันไม่ได้เรื่องที่มันจะทำให้ได้ทุกคนนะมันไม่ได้มันเอามันก็เหมือนกับเวลาคุณอะผู้หญิงลองนึกถึงตัวเองว่าสมมติถ้าแฟนขอให้ใช้ปากทำให้หรือคุณไปมีเซ็กซ์กับใครก็ตามแล้วผู้ชายอยู่ๆยังไม่ได้คบกันหรือไม่ได้รักกันมากแล้วมาขอให้คุณใช้ปากทำให้ฟิลเดียวกันครับฟิลนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ผู้ชายคนนี้ก็น่ารักนะเมื่อกี้ไปว่าเขาไม่ดีตอนนี้เปลี่ยนคำและกลับคำไบโพล่าแล้วเขาทำให้แบบว่าเขาก็โอเคแล้วเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่โอเคเองมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกเดี๋ยววันนึงก็จะเจอคนที่มันคลิกที่มันใช่เองเพศเนี่ย
เรื่องเซ็กซ์เนี่ยเพศมันไม่สำคัญเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราพึงใจกับใครหรือคู่ของเราคนไหนมันจะจูนฟีลลิ่งความรู้สึกด้วยกันได้มันก็จะเอนจอยด้วยกันนะฮะทีนี้เขากังวลว่าเขาอายุ30แล้วน้องคนเดิมคนเดิมอายุ30แล้วน้องเหมาเวลาหรือเปล่าโอเคถ้าอย่างนั้นได้ได้ตอบให้น้องอีกคำถามนึงให้น้องอีกคำถาม30แล้วอยากแต่งงานมีครอบครัวต้องปรับทัศนคติยังไงน้องถามใจตัวเองก่อนว่าลึกๆในใจแล้วน้องชอบทอมหรือเปล่าถ้าลึกๆในใจแล้วน้องชอบทอมหรือน้องชอบคบกับทอมหรือชอบมีความสัมพันธ์กับทอมน้องแต่งงานไปมันก็เหมือนเกย์บางคนที่พยายามฝืนตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงนะครับสุดท้ายพอแต่งงานไปมีลูกแล้วก็ต้องแอบไปซ้ำกับผู้ชายหรืออย่างน้องเนี้ยวันนึงสมมติลึกๆในใจน้องชอบทอมใช่ไหมฮะวันนึงน้องแต่งงานไปน้องมีลูกกับผู้ชายน้องไปเจอทอมเท่ๆทอมหล่อๆทอมแบบมาจีบแล้วแบบแม่งเจ๋งน้องอาจจะนอกใจสามีไปกับทอมได้นะฮะอันเนี้ยน้องถามใจตัวเองลึกๆเลยว่าน้องแค่ต้องการชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบไว้ออกสื่อออกสังคมหรือน้องต้องการคนที่อยู่ด้วยไปต่อชีวิตแล้วมันจูนกันจริงๆนะฮะโอเคไหมโอเคค่ะมีคำถามค่ะอันนี้เข้ากับหัวข้อของเราวันนี้เลยนะคะถามว่าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพราะรักหรือเปล่านะคะเจอกันเดือนนึงเนี่ย 5-7 วันมีเพศสัมพันธ์กับเราทุกครั้งเลยคุยไลน์กันทุกวันแต่อยากรู้ว่าเพราะรักหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตัดสินให้ไม่ได้นะฮะว่าเพราะรักหรือเปล่าเพราะเอาอย่างง่ายๆเพราะว่าคุณ2คนเจอกันแค่เดือนละ 5-7 วันเป็นผมถ้าผมต้องเจอกับแฟนที่ผมรัก 5-7 วันผมก็ใช้ 5-7 วันให้มันเต็มอะฮะผมจะไม่มีแบบว่าเจอ 5-7 วันแล้วใช้แค่วันเดียวมันขาดทุนครับต่อให้รักไม่รักผมก็ต้องทำให้คุ้มทั้ง7วันครับผมไม่เหลือวันไว้หรอกครับไม่ว่าจะช่วงหลงมันวัดไม่ได้ไงทีนี้คุณต้องดูระยะเวลาที่คุณคบกันมาสมมติถ้ามัน2ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยแล้วเจอกันแล้วเขาอยากมีอะไรกับคุณทุกวันน่ะภูมิใจเหรอฮะเขายังติดคุณอยู่เขายังชอบคุณอยู่ถ้าสมมติ3ปี5ปี7ปีเนี่ยเขายังรักคุณอยู่แน่นอนครับแต่ถ้าสมมติว่าแค่เดือน2เดือนมันก็คือยังอยู่เหมือนช่วงที่เวลาพี่กิ๊กชอบพูดอะฮะอยู่ในช่วงหลงช่วงโดปามีนพุ่งพล่านเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้คุณอยู่ดีเขาต้องใช้คุ้ม7วันอยู่ดีแต่ถึงจะรักไม่รักเขาใช้คุ้ม7วันภูมิใจเถอะครับเขาติดคุณอยู่ครับเขายังไม่ไปไหนหรอกครับเนาะแล้วปกติเนี่ยกี่ครั้งคะต่อ1สัปดาห์ถึงเรียกว่าพอดีแล้วแต่คู่เลยฮะอันนี้มันตอบไม่ได้ฮะแต่ละคู่ไม่เท่ากันครับเพราะอย่างเนี้ยผู้ชายเนี่ยมันก็มีความต้องการไม่เท่ากันในแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยด้วยนะฮะอย่างบางคนวันนึงมีได้2ครั้ง3ครั้งก็มีนะครับหรือบางคนแบบว่าวันนึงสมมุติเสร็จปุ๊บเหนื่อยเลยต้องรอให้ตื่นอีกวันนึงจะมีได้แบบนี้ก็มีฮะเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งมันวัดไม่ได้วัดความรู้สึกในแต่ละครั้งดีกว่าครับว่าแต่ละครั้งที่มีอะไรกันเนี่ยฟินทั้งคู่หรือเปล่าแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยสมหวังพึงพอใจกันดีหรือเปล่าในทุกๆครั้งที่มีนะฮะอย่าไปนับจำนวนครับนับคุณภาพดีกว่าครับมีปะทีนี้มีคำถามว่าผู้หญิงที่ยอมทำออร่าให้แฟนเขาเนี่ยแฟนเขาจะคิดว่าเรารักเขามากไหมอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงถามผู้หญิงทำออร่าให้แฟนมันก็อยู่ที่ว่าผู้ชายคนนั้นประสบการณ์เยอะหรือน้อยถ้าผู้ชายประสบการณ์น้อยเขาก็จะคิดเขาก็เหมือนผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะคิดว่าคุณรักเขาก็เหมือนผู้หญิงที่แบบประสบการณ์น้อยเขาถ้าผู้ชายทำให้ภูมิใจหรือว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆก็ถึงทำให้มันก็วัดไม่ได้นะน้องวิทย์มันอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ชายอย่างผู้ชายที่ผ่านอะไรมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็ธรรมดาเขาคนอื่นก็ทำให้เขาถูกไหมฮะคุณทำให้อีกคนนึงมันก็ไม่ได้แปลว่ารักหรือไม่รักผู้ชายบางคนมันก็จะไม่คิดเรื่องนี้มันก็จะแค่รู้สึกว่าโอเคน้องก็ทำให้ก็เจ๋งดีนะไปเที่ยวกับคนนู้นเอ้ยคนนี้ฝีมือดีกว่าคนนี้อันนี้คือผู้ชายที่ไม่ดีแต่ถ้าผู้ชายดีๆเขาก็อาจจะคิดว่าคุณรักคุณก็ต้องดูว่าผู้ชายของคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีที่ซื่อหรือว่าผ่านประสบการณ์มาน้อยหรือเยอะอะไรเงี้ยพวกนี้มันตอบโจทย์ได้นะฮะมีคนถามว่ามีแฟนอายุ55จะมีเซ็กซ์ได้กี่ครั้งคะนานมากแล้วไม่มีอะไรกันแต่เมื่อไม่นานจับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับคนอื่นอีกเพราะอะไรคะอันนี้คือเขาเป็นแฟนอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ผู้ชายอายุ55แต่อันนี้มันเกี่ยวกับการนอกใจนะใช่ไหมฮะบางทีเอาจริงถ้าผู้ชายอายุ55ถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพหรือสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้ติดเหล้าติดบุหรี่นอนดึกอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีเซ็กซ์ได้ปกติอาจจะ2-3วันครั้งหรือวันละครั้งยังได้เลยครับบางคนวันละครั้งก็ได้แต่การที่เขาไม่มีอะไรกับคุณเนี่ยแล้วเขาไม่มีอะไรกับคนอื่นบางทีมันก็เหมือนกับถ้าคบกันมานานนะฮะมันก็คงจะเหมือนกับการที่เขาเบื่อรสชาติอาหารแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนไปชิมอย่างอื่นบ้างอย่างสมมติบ้านเรามีข้าวผัดกับผัดกะเพราทุกวัน
เขาก็อาจจะอยากไปกินยำมาม่าหรือยำวุ้นเส้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สุดท้ายถ้าเขารักคุณแล้วคุณมีความผูกพันมีความสัมพันธ์กับเขาดีพอเนี่ยเขาก็ต้องกลับมากินข้าวผัดเหมือนเดิมเพราะยำวุ้นเส้นมันก็ไม่ได้ทำให้เขาอิ่มอะครับของที่อิ่มก็ต้องเป็นข้าวผัดที่บ้านอยู่ดีถ้าทำใจได้ไม่ได้เข้าข้างผู้ชายอีกนะคะอันเนี้ยคือถ้ารักเขาแล้วก็เขามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าทำใจได้ก็นี่แหละฮะที่ผมบอกเป็นธรรมชาติมันไม่ได้อยู่กับเรื่องอายุไอ้เรื่องการนอกใจเนี่ยมันอยู่เรื่องของความซื่อสัตย์นะฮะส่วนเรื่องเพศเนี่ยคือเป็นตัวที่ทำให้คนนอกใจโอเคค่ะถ้าความต้องการสูงค่ะติดช่วยตัวเองชอบช่วยตัวเองผู้หญิงใช่ค่ะไม่ชอบนอกกายแต่ติดช่วยตัวเองทุกวันเลยถือว่าหนูหมกมุ่นไปไหมคะอายุเท่าไหร่ครับบอกปะอันนี้เขาไม่ได้บอกค่ะว่าอายุเท่าไหร่แต่หน้ายังสาวอยู่ถ้าถามคนอื่นนะคนอื่นอาจจะบอกว่าหมกมุ่นแต่ถ้าถามผมว่าผมว่าดีแล้วคอนเฟิร์มว่าจริงจริงผมว่าดีแล้วเพราะการช่วยตัวเองมันคือการคลายเครียดมันคือการบำบัดความเครียดของเราบางทีมันยังดีต่อตัวเราด้วยซึ่งดีกว่าที่เราจะไปมีอะไรกับใครแล้วเราจะต้องไปเสี่ยงกับการท้องหรือติดโรคหรือการโดนคนนินทาช่วยตัวเองใครรู้อ่ะเรารู้อยู่คนเดียวถูกไหมฮะเราทำในห้องเราไม่ได้ไปทำให้ใครเห็นเพราะฉะนั้นทำได้ทุกวันทำไปเลยฮะมันดีมันคลายเครียดครับมันไม่ได้ถือว่าคุณหมกมุ่นหรืออะไรหรอกครับตอบมาแล้วค่ะอายุ28 29อ๋อธรรมดาครับวัยสาวๆเสียงเปลี่ยนโล่งอกครับธรรมดาครับแปลว่าชีวิตคุณก็ไม่ค่อยมีทีมงานเยอะมากทีมงานลุ้นเยอะมากไม่ค่อยมีความเครียดในการทำงานหรืออะไรเท่าไหร่ก็จริงๆถ้าทำมันไม่ได้ผิดอะไรเลยครับเพราะคนที่รู้คือคุณคนเดียวแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันหมดมุ่นการช่วยตัวเองผมจะบอกให้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายหลายคนนะครับส่วนใหญ่เลยนะฮะช่วยตัวเองทุกวันฮะต่อให้มีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับผู้ชายก็ช่วยตัวเองทุกวันมันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันของพวกเราครับถ้าผู้หญิงจะช่วยตัวเองบ้างมันไม่แปลกเลยฮะแต่มีผู้หญิงหลายคนรู้สึกนอยรู้สึกไม่ดีเวลาเห็นแฟนตัวเองช่วยตัวเองเนี่ยผมจดมาด้วยเพราะมีคนถามมาเยอะมากว่าทำไมมีแฟนแล้วยังชอบช่วยตัวเองอยู่คะอันเนี้ยมีอะไรน้องมีอะไรผู้หญิงจะรู้สึกว่าเคยเจอเหมือนกันเขาจะถามมาเขารู้สึกว่าเขาหึงมือผู้ชายหึงผู้ชายไม่ก็ได้มากกว่าหึงมือโอ้ยคุณครับทำไมล่ะฉันก็อยู่นะอะไรอย่างนี้ผมอยากทำความเข้าใจให้ผู้หญิงทุกคนทั่วโลกนะเพราะเพื่อนสนิทผมคนนึงเลยไม่รู้เนี่ยมันก็น่าจะดูอยู่ด้วยเหมือนกันมันต้องดูอยู่ด้วยเหมือนกันตอนนี้เพื่อนสนิทผมคนนึงเลยเมื่อก่อนก็ชอบมาปรึกษาเรื่องนี้ว่าทำไมไปจับได้ว่าแฟนแอบช่วยตัวเองดูหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยหึงทะเลาะกับแฟนเป็นเรื่องเป็นราวห้ามเลยแล้วแฟนมันก็เป็นคนกลัวเมียห้ามช่วยตัวเองโหคุณสงสารเหมือนฆ่ามันเลยอ่ะผมจะบอกว่าผู้ชายกับการช่วยตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันเลยฮะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่โตมาตั้งแต่มีความต้องการทางเพศอายุ12 13เนี่ยผู้ชายทุกคนเลยครับอยู่กับเมียคนแรกของพวกเขาคือมือครับมันเป็นการคลายเครียดมันเป็นการปลดปล่อยอารมณ์มันเป็นการเล่นเอาง่ายๆมันเป็นการที่เราได้จินตนาการมันไม่ได้การนอกใจเลยนะครับเพราะบางทีสมมติบางคนช่วยตัวเองอาจจะอ่านการ์ตูนโป๊อาจจะดูหนังโป๊อาจจะดูรูปโป๊หรืออะไรก็ตามแล้วมันก็จะจบไปเมื่อเขาเสร็จพอเขาเสร็จปุ๊บความรู้สึกก็จบถึงบางทีนะบางคนอะอย่างยกตัวอย่างตัวผมเองนะผมเป็นเด็กที่โตมากับความหมกมุ่นในเรื่องนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนที่ต้องช่วยตัวเองบ่อยหรือทุกวันหรือวันละหลายครั้งหรืออะไรเงี้ยในวัยเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะรู้สึกว่าบางทีผมมีแฟนอย่างเงี้ยตอนเช้าผมตื่นอะเนี่ยผมจะมีทริคอย่างตอนผมเด็กๆอายุน้อยกว่านี้นะฮะเวลาผมจะไปเดทเนี่ยถ้าผมอยากทำให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกดีเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่ไปลวนลามหรือผมไปหื่นใส่เขาเนี่ยก่อนออกไปเดทผมจะช่วยตัวเองก่อนเพราะอะไรเพื่อให้ความหื่นของผมมันลดลงแล้วเวลาผมไปเดทเขาบางทีไปดูหนังเองกับเขาเนี่ยแทนที่ผมแบบเห็นเขาอยู่ใกล้ๆแล้วผมอยากจะล้วงอยากจะจับมือผมก็ไม่ค่อยแล้วเพราะมันฟินไปแล้วไงเมื่อเช้ามันก็เลยทำให้ผมดูเฮ้ยสุภาพบุรุษสุภาพเทคแคร์ไม่ลวนลามนึกออกไหมฮะมันเป็นข้อดีการช่วยตัวเองเนี่ยอย่างบางทีบางคนอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนอย่างเงี้ยสมมติเขาอยู่ที่ทำงานคุณก็ไม่ได้อยู่กับเขาถูกไหมฮะบางทีมันมีสิ่งมากระตุ้นเราที่ผมบอกว่าผู้ชายเกิดความต้องการทางเพศง่ายเนี่ยเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ำที่ทำงานแล้วช่วยตัวเองเสร็จเขาไม่ต้องไปอาบอบนวดเขาไม่ต้องไปหากิ๊กหรือไปมีเมียน้อยแล้วไปมีเซ็กส์กับคนอื่นคุณว่ามันไม่ดีเหรอฮะสุดท้ายกลับมาบ้านก็มาเจอคุณอยู่ดี
แล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าอารมณ์ทางเพศเขาจะหมดแล้วเขาจะไม่มีความหื่นกลับมาหาคุณมันก็มีอยู่ดีเพราะว่าดีซะอีกเขาไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปนอกใจคุณถูกไหมฮะเขานอกใจกับมือเขาเองคุณจะไปหึงทำไมมือของเขามันไม่มีชีวิตเอามามีคำถามอีกแล้วโอเคที่เขาที่มีแฟนอ้วนมีแฟนอ้วนมีแฟนอ้วนค่ะเวลามีอะไรกันค่อนข้างลำบากเพราะของเขาสั้นด้วยแล้วตัวเราผอมต้องแก้ยังไงคะเพราะเวลาเราขึ้นให้เนี่ยมันก็หลุดง่ายแต่ถ้าผู้ชายขึ้นไม่หลุดแต่น้ำตัวเขาที่เทมาบางครั้งเราก็จุกงั้นควรจะแต่น้องเขาไม่อ้วนใช่ไหมน้องเขาผอมบางมีสองอย่างที่จะช่วยได้คือน้องต้องนอนอยู่บนที่สูงและเขายืนทำเช่นน้องนอนอยู่บนโต๊ะหรือเป็นเตียงที่สูงหน่อยแล้วเขาอาจจะคุกเข่าอยู่ที่พื้นนึกออกไหมฮะมันก็จะสรีระมันจะพอดีกันหรือสมมติถ้าอยู่บนเตียงแล้วเขาคุกเข่าเนี่ยน้องอาจจะนอนหงายแล้วก็พูดได้ป่าววะอาขากว้างหน่อยเท่านั้นแหละเดี๋ยวเรียบร้อยมันก็จะพอดีลงล็อกครับเออแต่พยายามอย่าไปอยู่บนเพราะอยู่บนบางทีมันหามุมหาองศาลำบากมันจะมีอะไรมามีปากกามาขวางกั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องยืนทำกันอาจจะเป็นยืนแล้วเข้าทางด้านหลังหรือว่ายืนแล้วผู้หญิงนอนสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในนี้มีในเบสไบเบิลมีในเบสไบเบิลเดี๋ยวขอเกินหน่อยได้ป่ะเกินหน่อยได้ป่ะในเบสไบเบิลนี่มีเจ๋งอันนี้จะมีบอกว่าผมจะมีแผนภูมิให้ดูเลยว่าน้องชายของผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนกันรูปทรงไม่เหมือนกันผมคัดมา13แบบแล้วแต่ละแบบเนี่ยผมจะบอกเลยว่าแบบเนี้ยมันต้องใช้ท่าไหนถึงจะโอเคกับผู้หญิงเออบอกแค่นี้แหละไปตามดูเอาเองผู้ชายควรดูผู้ชายดูแล้วก็จะรู้ว่าอ่ะอย่างสมมุติของคุณรูปทรงนี้ลองไปเทียบเลยเบอร์1หรือเบอร์2หรือเบอร์13แล้วคุณก็จะรู้ว่าเบอร์ของคุณต้องท่าไหนถึงจะโดนจุดสําคัญของผู้หญิงโฆษณามีมั้ยขนาดไหนถึงจะจัดว่าเด็กค่าสําหรับผู้ชายแล้วแต่คนนะฮะจริงๆจริงๆเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปเรื่องนี้มาพูดเหมือนกันว่าลีลาสําคัญมั้ยอ่ะพี่ทําลีลาก็แล้วแต่คนอีกเพราะยกตัวอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยบางทีผมก็ชอบสไตล์แบ๊วๆบางทีถ้าสมมุติผมมีอะไรกับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยผมจะชอบคนที่แบบทําให้ผมรู้สึกว่าเขาเวอร์จินน่ะแอปไม่แอปไม่รู้แต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาตัวสั่นนะน้องเขากลัวๆกล้าๆน้องเขาดูแบบเขินๆอายๆไม่กล้าทําไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเลยนะฮะอันนั้นคือฟีลที่สมมติผู้ชายที่ชอบแบบนั้นกับอีกแบบนึงสมมุติถ้าไปเจอคนที่เป็นงานแล้วรู้งานอย่างเงี้ยผมก็จะรู้เออสบายนะไม่ต้องเหนื่อยครั้งนี้อยู่เฉยๆมีคนทําให้อะไรเงี้ยมันแล้วแต่โมเมนต์แล้วแต่อารมณ์ของผู้ชายในการที่เขาจะเข้ากับคนแต่ละคนเลยฮะรสนิยมของผู้ชายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับผู้ชายบางคนอ่ะสมมุติถ้าเป็นผู้ชายขี้เกียจหน่อยเขาก็จะชอบผู้หญิงเก่งๆเขาจะชอบผู้หญิงที่แบบอ่ะอยู่บนเก่งใช้ปากเก่งใช้มือเก่งพอเขาจะไม่ได้เป็นฝ่ายลุกไงครับเขาจะเป็นฝ่ายรับเขาจะอยู่เฉยๆแล้วให้คุณทำในขณะกลับกันอย่างผู้ชายอย่างผมหรือผู้ชายอีกหลายๆคนที่ชอบเป็นฝ่ายลุกเขาก็จะชอบผู้หญิงที่ไร้เดียงสาที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนคุมเกมเขาเป็นคนกำหนดเขาเป็นคนกะเกณฑ์ท่าทางเป็นคนกำกับเนี่ยฮะผู้ชายมันจะมีสองแบบอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้มีผู้ร่วมรายการครับผมเขาถามแนะนำเข้ามาพูดเรื่องว่าแนะนำเก้าอี้ในพรานครับเก้าอี้นายพรานมันคืออะไรมันคืออุปกรณ์ S&M ครับผมว่าเด็ดหรือเป็นท่าครับผมเพิ่งเคยได้ยินพิมพ์ได้มั้ยคะพิมพ์ได้มั้ยพิมพ์ได้ครับอันนี้ความรู้ใหม่ให้เทรนเนอร์เลยครับมาแนะนําได้ครับเป็นทีวีไดเรกต์หรือเปล่าครับเก้าอี้นายพรานมีความรู้เออมีความรู้ผมอยากรู้เหมือนกันเก้าอี้ที่มีคล้ายๆขายอย่างเอาไว้วางขาอ๋อผมรู้แล้วโอ้ยผมใช้มาแล้วผมเรียกขายอย่างโอ้โหเรียกสับสูงผมแปลไม่ออกขายอย่างหาได้ตามม่านรูดราคาแพงทั่วไปมีเสียงเมื่อกี้เสียงโค้ดกิ๊กเลยเมื่อกี้เสียงโค้ดกิ๊กก็เป็นผู้ให้ความรู้ครับขอบพระคุณครับอ๋อผมเข้าใจแล้วฮะเก้าอี้ในพานโอเคอันนี้ผมรู้เลยอันนี้เจ๋งอันนี้ที่แนะนำมานี่ผมรู้เลยว่าเขาแนะนำให้ที่เมื่อกี้บอกว่าแฟนอ้วนเก้าอี้นายพานหรือขาหยั่งที่ผมเรียกเนี่ยขาหยั่งที่เวลาเหมือนคุณผู้หญิงไปตรวจภายในแล้วขึ้นขาหยั่งแล้วมันจะมีที่พาดขาอ้าอย่างเงี้ยอันนี้เลยฮะผู้ชายที่อ้วนต่อให้อ้วนแค่ไหนสบายมากเลยครับหรือถ้าไม่มีเป็นคุณหมอเล่นบทหมอด้วยเล่นบทหมอด้วยตรวจภายในน้องอย่าเกรงขาหยั่งใช่มันคือขาหยั่งฮะขาหยั่งใช่ฮะอันนี้เจอบ่อยมีหาได้ใครหาไม่เจอซื้อได้ที่เทรนเนอร์วิกได้มั้ยเอ้ยยังไม่มีขายแต่ถ้าสนใจเดี๋ยวสั่งมา
มีคำถามค่ะครับผมแฟนอยากให้ใส่จีสติงนะคะเวลามีอะไรกันถือว่าปกติไหมปกติฮะปกติฮะดีแล้วเขาไม่ให้ใส่หูแมวหรือหูกระต่ายครับอยากจะบอกว่าเทรนเนอร์วิกนี่มีโปรแกรมจะขายจีสติงอยู่แล้วด้วยตอนนี้กำลังมีแพลนอยู่ครับว่าจะมีการขายชุดชั้นในเซ็กซี่ให้คุณสาวๆเป็นเซตๆนะฮะผมแพลนเอาไว้มีเป็น5แบบ5สไตล์ให้เลือกเป็น Secret Box ครับ Secret Box ก็คือในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ให้สาวๆแบบแล้วแต่รสนิยมของแฟนคุณเลยครับเลือกไปแล้วก็ไปให้เขาเปิดมาให้คุณใส่ให้ดูอะไรเงี้ยฮะหรือใส่เวลากิจกรรมจิงกะเบลกันอย่างเงี้ยฮะมันก็จะโอเคแต่อยากสนใจก็ติดต่อสอบถามคอยไปตามดูใน LINE @ผมฮะเดี๋ยวถ้าสินค้าพร้อมเมื่อไหร่ผมจะโชว์แคตตาล็อกให้ดูเลย @trainerweek นะพี่มีแอดด้วยนะฮะแอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็เขียน trainerweek ภาษาอังกฤษ T R A I N V I C วันนี้วันแรกเลยยังไม่ทำป้ายเดี๋ยววันอังคารหน้าทำป้ายมาทำป้ายเดี๋ยวมีน้องพิตตี้เดินถือผ่านเอาอยากได้พิตตี้บอยหรือพิตตี้เกิร์ลแต่ว่าบนไลฟ์กดเข้าไปได้นะกด direct เข้าไปได้เลยได้บนไลฟ์ใส่ลิงก์เข้าไอไปแล้วนะฮะได้กดเข้าไปจะเข้าไปใน LINE แอดเลยบนไลฟ์นี้เลยนะข้างบนนะครับที่บอกมีคำถามถามได้ในไลน์ในลิงก์นั้นสามารถกดเข้าไปได้เลยขอพัก2นาทีได้ไหมคำถามผมจะกลับมาพูดเรื่องเซ็กกับเลิฟอีกนิดนึงผมอยากบอกสาวๆนิดนึงเซ็กกับเลิฟเนี่ยเพราะว่าผมไปได้ยินมาคำนึงเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีเซ็กเพราะความรักส่วนผู้ชายเนี่ยพูดคำว่ารักเพื่อมีเซ็กอันนี้ผมว่าจริงนะผมเจอกับตัวเองมาเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างตอนช่วงเด็กๆตอนที่ผมเกเรมากๆนะฮะอันนี้ตัวผมเองเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเล่าให้สาวๆฟังจะได้รู้ไว้เป็นภูมิคุ้มกันเวลาผมจะอยากได้ใครขึ้นมาคำว่ารักมันพูดง่ายมากเลยครับพูดได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกก็ได้แล้วผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนที่เป็นเสือหรือเป็นอัลฟาแมนเนี่ยเขาพูดคำนี้ได้เพียงเพราะเขาอยากได้คุณบางทีกระซิบข้างหูทำหวานเอาใจทุกอย่างเดททุกครั้งมีดอกไม้ผมนี่นะเวลาผมเดทกับใครที่ผมชอบมากๆหรือผมอยากได้มากๆนะผมมี gift of the day เลยด้วยซ้ำเจอกันทีผมจะมีของขวัญให้เจอกันทีผมมีของขวัญให้แล้วยังไงอ่ะผู้หญิงก็ต้องคิดว่ารักใช่ไหมฮะผู้ชายอย่างเงี้ยคุณต้องระวังเลยนะครับเพราะพอเขาบอกว่ารักคุณมากๆโดยที่ตัวเขายังไม่ได้รู้สึกและสุดท้ายคุณยอมเขาเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกจากที่เขาบอกว่ารักคุณเขาเติมเต็มให้คุณเขาดูแลเอาใจคุณมันทำให้คุณเหมือนนาฬิกาทรายครับเขาเทลงมาคุณค่อยๆเต็มเต็มแล้วคุณก็รักเขาแล้วพอคุณรักเขาในที่สุดคุณก็ยอมเขาพอยอมเสร็จเขาฟินเกมโอเวอร์เป้าหมายเขาสำเร็จนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ดูความแตกต่างคำว่ารักของผู้ชายกับผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายเป็นทุกคนนะครับเฉพาะผู้ชายที่เป็นเสือฮะถ้าผู้ชายธรรมดาผู้ชายซื่อๆผู้ชายดีๆถ้าเขาทำดีเขารักคุณคุณสังเกตได้ระยะเวลาเขาจะไม่มาเร่งเร้าคุณหรอกเขาจะไม่มาแบบสมมติเดทกันใน3เดือนเนี้ยผู้ชายดีๆนะเขารอได้เกิน3เดือนด้วยซ้ำเขารอได้เป็น4เดือน5เดือน6เดือนบางคนรอ2ปีก็ได้เขาถึงรอจนคุณยอมบ่มความรักของคุณจนสุกงอมนั่นแหละเขาถึงจะคุณถึงจะยอมมีอะไรกับเขาใช่มั้ยฮะต่างกันถ้าผู้ชายที่ทำแต้มเขาเร่งตั้งแต่เดทแรกเดท2เดท3เดท3เนี่ยโอ้โหกุลีกุจอเลยบางทีแบบพาไปดื่มไปดิ้งมอมจนฉ่ำวาวแล้วก็พี่ไปส่งน้องไหมที่คอนโดเดินไหวไหมหรือแบบแวะคอนโดพี่ก่อนเปล่ากินกาแฟก่อนกินน้ำให้มันสั่งๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยคือแน่นอนต่อให้เขามากระซิบรักหนูนะรักหนูนะปะปะขึ้นไปพักบนห้องพี่ก่อนเสร็จอย่าขึ้นถ้าไม่อยากมีอะไรอย่าขึ้นอย่าไปหลงเชื่อคำว่ารักง่ายผู้ชายมันไม่ได้รักง่ายขนาดนั้นก่อนมันจะรักเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันต้องผ่านหลายด่านเลยฮะมันต้องตาก่อนต้องตารูปร่างบุคลิกนิสัยน้ำเสียงกลิ่นคุณตรงกับสิ่งที่เขาชอบผ่านไปเอกต้องอารมณ์ถูกจริตไหมเขาคุยอะไรให้คุณฟังคุณรับฟังเขาไหมคุณเป็นผู้ฟังที่ดีคอยตามไหมผู้ชายส่วนใหญ่ชอบคุยครับชอบคุยให้ฟังคือถ้าคุณรู้จักฟังเนี่ยฟังเขาเชื่อเขาคอยตามโน้มตามเขาชมเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มรักคุณชอบคุณมากขึ้นแล้วจนไปขนาดถึงขั้นต้องใจคือเขารู้สึกไว้ใจมีอะไรคิดถึงคุณอยากโทรมาเล่าให้คุณฟังไอ้พวกเนี้ยมันสะสมใช้เวลามันถึงจะไปรักมันไม่มีผู้ชายคนไหนที่มาเจอคุณแล้วแบบเฮ้ยตกหลุมรักแล้วพบอันนั้นละครนิยายครับละครช่อง3ช่องวันครับยากครับกว่าความรู้สึกรักจะเกิดขึ้นมาเหมือนที่พี่กิ๊กพูดบ่อยๆว่าผู้ชายเริ่มต้นช่วงโปรโมชั่น3เดือนมันส่วนใหญ่ความหลงนำทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นรักกับเซ็กซ์เนี่ยแยกแยะดีๆเขาพยายามทำให้คุณรักในขณะที่เขาอาจจะยังไม่รู้สึกรักอาจจะแค่ชอบหรือหลงแต่พอคุณรักเขาไปแล้วคุณยอมเขาไปแล้วมีเซ็กซ์ไปแล้วบางทีมันกระจกง่ายๆพอมีเซ็กซ์ไปปุ๊บเซ็กซ์ไม่เข้ากันไม่คลิกกัน
อ้าวหายไปเอ๊ะทำไมเขาหายไปล่ะคะเขาไม่ชอบหนูหรือเปล่าคะหนูทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าคะบางทีอาจจะไม่ใช่หรอกครับอาจจะไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่คือเพราะเขาไม่ดีครับไม่ใช่คุณไม่ดีเขาไม่ดีเขามาในเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ครับอื้อมีคำถามค่ะครับผมทำไมคะพี่วิกทำไมผู้ชายชอบถามว่าอย่าทำเสียงดูครับกลัวเสียวมั้ยคะอ๋อตอนที่เรามีอะไรกันทำไมผู้ชายชอบผู้ชายชอบถามว่าเสียวไหมคะเพราะว่าเช็คไงฮะเช็คว่าที่ทำไปเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันเจ๋งหรือเปล่าบางทีผู้ชายบางคนหลายคนเลยไหมบางคนผู้ชายหลายคนเลยบางทีไม่รู้สึกไม่มั่นใจครับอย่างที่ผมเคยพูดกับพี่กิ๊กไปตอนไลฟ์คราวที่แล้วว่าถ้าสมมติเราไปเจอหนังใบหรือเราไปเจอท่อนไม้เนี่ยเราจะเสียเซลล์นะฮะเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเขาชอบหรือเปล่าเขาเสียวหรือเปล่าผู้ชายจะไม่เหมือนผู้หญิงอย่างนึงผู้หญิงจะไม่กล้าถามผู้ชายว่าเสียวไหมคะหรือดีไหมคะเพราะผู้หญิงเขินแต่ผู้ชายเนี่ยเราจะกล้าถามเพราะเราจะเช็คว่าสิ่งที่เราทำมันดีมันถูกใจคุณไหมแล้วสิ่งที่คุณจะต้องสนองกลับไปนะฮะผมอยากให้คุณยังไงดีอะถ้าไปพูดเอาใจเขาสมดอะบางทีถ้าสมมติคุณไม่เสียวเลยอะแล้วคุณไปบอกโอ้เสียวมากค่ะเสียวมากค่ะต่อไปเขาจะทำแบบนี้อีกแล้วคุณก็จะไม่เสียวอีกแต่สมมติว่าถ้าหน้างานแล้วคุณไปบอกว่าไม่เสียวเลยพี่โอ้โหอะไรเนี่ยเขาก็จะเสียเซลแล้วก็จะหดไปเลยคำแนะนำของผมก็คือก็อาจจะพยักหน้าออไปก่อนให้มันจบทริปนั้นไปก่อนพอจบทริปนั้นไปมีโอกาสนอนคุยกันหรือพูดกันก็พูดขึ้นมาได้ว่าคุณชอบแบบไหนหรือชอบอะไรเนี่ยอันนี้มีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันครับว่าเราสามารถบอกผู้ชายได้ไหมว่าเราไม่ชอบแบบนี้อ๋อมีบางคนถามมาผู้ชายทำแรงเจ็บทุกครั้งเลยบางครั้งมีเลือดออกไม่ชอบเลยค่ะจะทำยังไงดีคะผมแนะนำนะฮะอย่าไปบอกขณะที่มีอะไรกันอยู่เพราะมันจะทำให้เขาเทิร์นออฟได้บอกตอนที่นอนกอดกันหรือตอนที่เรากำลังคุยดีๆกันลองหาจังหวะแล้วเราพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วว่าเราชอบแบบนี้แต่ที่เธอทำอ่ะดีนะแต่ถ้าเธอทำแบบนี้ได้เราจะโอเคมากเลยเราจะชอบมากเลยหรือตัวเองทำเขาคราวที่แล้วแรงไปนะเลือดไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเองลองเบาหน่อยสิเขาชอบนะเวลาตัวเบาๆเซ็กซี่มากเลยเขาชอบดูตัวเองเวลาทำแบบนั้นทำแบบนี้ทำอะไรให้ใช้คำชมเป็นตัวนำก่อนที่จะให้เขาทำอะไรชมในสิ่งที่เขาทำก่อนแล้วเสริมเข้าไปว่าถ้าตัวเองเพิ่มแบบนี้นะถ้าตัวเองทำอย่างนั้นนะโอ้โหตัวเองลองดูดิเพื่อนเขาเล่ามาว่าอย่างงู้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือให้มันเป็นบวก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 อย่าไปบอกว่าตัวเองทำอย่างนั้นอะโคตรเจ็บเลยเขาไม่ชอบเลยว่ะโคตรหมดอารมณ์ตัวเองอย่ามาเม้มอย่ามากัดดิไม่ดีไม่ชอบน้ำลายด้วยจบไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้มาแบบอ่อนๆนอนกอดแขนเอามือเกาพุงเกาหน้าอกแล้วก็ตัวเองคราวหน้าลองทำอย่างนั้นให้หน่อยสิอ่อนๆผู้ชายแพ้ลูกอ่อนครับส่วนใหญ่นะฮะพูดได้บอกได้อย่าไปอายอย่าไปเขินเพราะถ้าอายถ้าเขินเนี่ยคุณจะไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงครับแล้วถ้าเราล่ะครับถ้าเราถามว่าถ้าเราไปถามเขาว่าอยากให้เราทำอะไรให้ไหมมันจะน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดอะถามผู้ชายระหว่างมีกิจกรรมกันอยู่เนี่ยถามว่าเธออยากให้เราทำอะไรให้ไหมคือเริ่มต้นคำถามก่อนน่าเกลียดไหมเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นคู่ที่อยู่กันมานานๆแล้วนะไม่น่าเกลียดเพราะมันถามกันได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคู่ที่เพิ่งมีอะไรกันใหม่ๆไม่กี่ครั้งอย่างเงี้ยบางทีไปถามตอนนั้นผมว่ามันเหมือนเคสเมื่อกี้เลยอะอย่าเพิ่งไปถามตอนนั้นถามตอนที่แบบทริปนั้นมันจบไปก่อนแล้วคุณค่อยไปถามตอนที่คุณนอนกอดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าสมมุติเรามีอะไรกันเสร็จแล้วอ่ะไปอาบน้ําอาบท่ามาแล้วมานอนกอดกันคุยกันก่อนที่จะหลับอย่างเงี้ยแล้วคุณค่อยถามว่าตัวเองเมื่อกี้ตัวเองอยากให้เค้าทําอะไรเพิ่มให้มั้ยตัวเองชอบมั้ยเค้าใช้มือตรงนั้นจับแรงไปมั้ยหรือตอนเค้าใช้ปากเค้าทําดีมั้ยอะไรเค้าต้องแก้ไขอะไรมั้ยค่อยไปถามเวลาที่มันคูลดาวน์แล้วอย่าไปถามตอนที่มันกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ฮะเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบหรือจะรู้สึกยังไงนะฮะถามตอนจบแล้วดีกว่านะฮะหรืออย่าไปถามตอนบีกินนิ่งด้วยนะฮะสมมติตอนเล้าลมกำลังเริ่มต้นมาอีกวันนี้เขาทำนั่นได้ไหมเขาทำนี่ได้ไหมไม่ต้องไปถามให้มันผิวไปตามธรรมชาติครับจบแล้วค่อยถามแล้วครั้งหน้าค่อยนำมาปฏิบัติต่อไปดีกว่านะครับมีอะไรบ้างแฟนชอบให้เราใส่เสื้อของเขาหลังจากเสร็จภารกิจกิจกรรมกันแล้วผมก็ชอบกำลังจะถามว่าหมายความว่าอย่างไรคะผมคิดว่าผมเป็นส่วนน้อยสิกนะก็มีคนอื่นเป็นเหมือนผมกันผมจะรู้สึกดีนะเวลาที่ผู้หญิงหรือคนที่ผ
ผมมีอะไรด้วยหรือคนที่ผมชอบหรือแฟนผมอีเวนต์แฟนผมแบบเอาเสื้อยืดผมไปใส่เอาเสื้อบอลผมไปใส่เอาเสื้อเชิ้ตผมไปใส่อะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นภาพที่มันดูแล้วเซ็กซี่ฮะยิ่งใส่แค่เสื้อแล้วไม่ใส่กางเกงหรือใส่แค่เสื้อกางเกงในอะไรเงี้ยของคุณอะไรเงี้ยมันเซ็กซี่มากเลยหรือบางทีนะเอากางเกงบ็อกเซอร์ผมไปใส่แล้วมันหลวมๆหลุดๆอยู่ตรงสะโพกอ่ะมันเซ็กซี่มากเลยฮะใส่ไปเถอะครับเผลอๆเดี๋ยวโดนเบิ้ลอีกรอบนึงเพราะมันเป็นภาพที่ดูดีฮะผู้หญิงเวลาอยู่ในเสื้อของแฟนนะครับบอกหน่อยทีมงานเชียร์บอกว่านี่อันนี้ LINE แอดผมเห็นมั้ยฮะมีคำว่าแอด T R A I N E R V I C อย่าลืมคำว่าแอดข้างหน้านะฮะไว้แล้วแคปจอไว้ก่อนก็ได้ใช่แคปจอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามส่วนตัวที่เขินอายที่ไม่กล้าถามตรงๆไม่กล้าถามออกสื่อเนี่ยให้ไลน์มาถามส่วนใหญ่ผมจะมาตอบช่วงตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับของทุกวันนะครับไลน์นี้เทรนเนอร์วิทย์ตอบคนเดียวด้วยอันนี้ผมตอบคนเดียวตัววิทย์เองยังไม่เคยเห็นคำถามไลน์นี้ผมตอบคนเดียวไม่ต้องเขินอายไม่มีทีมงานคนไหนไม่เห็นคำถามคุณครับ แล้วผมก็ไม่ไปเล่าใครครับเป็นความลับของเราสองคนนะครับโอ้พี่วิทย์อันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงขอทราบวันเกิดโค้ชได้ไหมครับว่าเกิดวันอะไรอยากรู้วันเดียวกันไหมเซ็กเหมือนกันไหมมันเกิดโค้ดเหรอขอทราบโค้ดเกิดวันอะไรคะหมายถึงจันทร์อังคารพูดอย่างเงี้ยเหรอฮะไปดูดวงเรื่องเสร็จอยากรู้ว่าวันเดียวกันจะทำเสน่ห์ใส่โค้ดป่ะครับเหมือนกันไหมจะทำเสน่ห์ใส่โค้ดป่ะครับเสน่ห์ไม่ต้องทำเดี๋ยวไปลงเบสไบเบิลผมเกิดวันอาทิตย์ครับเดอะซันครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมต่อเรื่องนี้อีกหน่อยนึงมีพี่สาวคนหนึ่งถามมาว่าเซ็กกับเมคเลิฟมันเหมือนกันไหมครับมีเซ็กส์เพราะรักกับเมคเลิฟจริงๆเซ็กกับเมคเลิฟคำว่าเมคเลิฟมันก็คือเซ็กส์นะฮะแต่บางคนที่แบบอ่านนิยายเยอะๆก็ชอบมาแยกว่าเมคเลิฟเนี่ยคือต้องมีความรักถึงจะทำด้วยกันซึ่งผมก็เมื่อก่อนผมก็แยกแบบนี้เหมือนกันครับแต่จริงๆมันถ้าจะแยกก็แยกได้นะฮะอย่างเซ็กส์อย่างเงี้ยเซ็กก็เกิดมาจากความต้องการทางเพศถูกไหมฮะของผู้ชายของผู้หญิงบางทีอาจจะคนนึงรักอีกคนนึงไม่รักอีกคนนึงอาจจะหลงหรืออีกคนนึงอาจจะหลงทั้งคู่แล้วก็มีความต้องการทางเพศชอบกันเดทกันอยู่แล้วมีเซ็กส์ขึ้นมาแต่เมคเลิฟเนี่ยมันคือต่างฝ่ายต่างรักกันแล้วก็มีเซ็กส์ด้วยกันเขาก็จะเรียกว่าเมคเลิฟความรู้สึกมันต่างกันครับอย่างเวลาเรามีเซ็กส์อย่างเงี้ยเราไปมีเซ็กส์กับใครก็ตามอะไรเงี้ยเสร็จก็จบแต่เมคเลิฟเนี่ยความรู้สึกมันจะดิฟกว่าครับยิ่งถ้าเวลาคุณเสร็จด้วยกันเสร็จข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ยความผูกพันไอ้ฮอร์โมนเลิฟของคุณเนี่ยไอ้เลิฟฮอร์โมนของคุณเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเยอะเป็นพิเศษแล้วคุณก็จะรักจะหวงแหนเขาผู้ชายก็เหมือนกันถ้าสมมุติเขารู้สึกรักคุณแล้วเวลาเขาเสร็จเขาหลั่งของเขาออกมาเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยครับว่าเขารวมหลอมเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคุณแล้วมันรู้สึกดีฮะอย่างผู้ชายอย่างยกตัวอย่างผมนะฮะยกตัวอย่างผมอีกแล้วอย่างสมมุติผมไปมีเซ็กส์กับใครกับคนที่แบบผมแค่ชอบหรือแค่จีบแค่เดทอะไรเงี้ยผมไม่ได้รักมันก็พอเสร็จแล้วมันก็เหมือนมันเอาจริงนะมันไม่ต่างกับที่เราช่วยตัวเองเท่าไหร่มีคำถามค่ะเจ้าอันนี้คือเจ้าถ้าแฟนเนี่ยกัดนิ้วโป้งเท้าเราต้องกัดตอบไหมคะโอ้ยอันนี้เข้าไปเฟทิสแล้วครับอันนี้มันก็เป็นอาการของเฟทิสอย่างหนึ่งที่เป็นการหลงไหลเฉพาะส่วนหรือเฉพาะสิ่งนะครับกัดนิ้วเท้าก็คุณไม่ชอบก็ไม่ต้องกัดตอบก็ได้ครับการที่เขากัดนิ้วเท้าคุณอ่ะแปลว่าเขาชอบที่เขาจะกัดหรือเขาจะจูบหรือเขาจะดูดนิ้วเท้าคุณแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบให้ทำกลับนะฮะบางคนอาจจะเป็นฝ่ายที่ชอบทำอย่างเดียวแต่ถ้าคุณไม่รังเกียจเขาทำแล้วคุณไม่จั๊กจี้หรืออะไรก็ปล่อยเขาทำไปนั่นแหละคือความสุขที่เขาได้ทำครับเฟติชมันเป็นเฟติชอย่างเดียวที่หลงไหลนิ้วเท้านิ้วเท้าบางคนก็มีเหมือนกันผมเจอคำถามนึงว่าจะตอบก็ยังไม่ได้ตอบเขาถามว่าทุกครั้งที่เวลาแฟนมีอะไรกันชอบเอานิ้วยัดปากก็คือเขาก็จะเป็นประเภทที่เขาจะชอบให้คนดูดนิ้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอานิ้วยัดปากคุณหน้าที่ของคุณก็คือแค่ดูดกลับแค่นั้นเองแต่เขาคงไม่เอานิ้วเท้ามายัดปากคุณแน่นอนฮะมันเถื่อนไปนิดนึงถ้าผู้ชายนะคะถ้าผู้ชายเข้าประตูหลังเขาผิดปกติไหมคะไม่ผิดปกติครับผู้ชายเดี๋ยวนี้ชอบเข้าประตูหลังไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นเกย์หรือเขาเบี่ยงเบนทางเพศนะฮะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะชอบเพราะอะไรเพราะพวกเนี้ยชอบดูหนังโป๊และหนังโป๊ฝรั่งเดี๋ยวนี้แทบทุกเรื่องแทบทุกค่ายเลยจะต้องมีช็อตที่เข้าประตูหลังแล้วมันเลยทำให้ผู้ชายที่แบบติดดูหนังโป๊เนี่ยก็จะแบบเฮ้ย
อยากลองมันจะเป็นยังไงมันจะอะไรยังไงแต่สำหรับผู้หญิงนะฮะถ้าคุณไม่พร้อมหรือไม่รู้สึกสนุกด้วยหรือถ้าโดนแล้วเจ็บหรืออะไรก็ไม่จำเป็นต้องยอมฮะมีวิธีการบ่ายเบี่ยงอะไรไปได้ไปเล่นอย่างอื่นได้แทนเพราะว่าเวลาเข้าประตูหลังเนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือคุณต้องมีเจลหล่อลื่นต้องใช้เจลหล่อลื่นเพราะในประตูหลังคุณไม่มีน้ำหล่อลื่นไม่นั้นคุณจะเจ็บมากแล้วมันจะเสี่ยงต่อการฉีกขาดและติดเชื้อได้ง่ายแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือต้องใช้ถุงยางห้ามทำสดไม่นั้นจะติดเชื้อแบคทีเรียยิ่งบางคนสมมติหลังเสร็จมาหน้าเสร็จไปหลังเสร็จมาหน้าเดี๋ยวช่องคอยคุณจะติดเชื้อแล้วเกิดการอักเสบแล้วรักษากันยาวนานนะครับอันตรายครับแล้วถ้าชอบดูหนังโป๊ก่อนที่จะมีอะไรกันเป็นผู้หญิงนะคะแต่ชอบดูหนังโป๊อยากรู้ว่าผู้ชายจะเข้าใจว่าเราโรคจิตไหมไม่นะฮะมันแล้วแต่คนครับคือถ้าดูก่อนเพื่อที่เราจะบิ้วตัวเองผมก็แนะนำนะฮะเพราะอย่างเนี้ยหลายเคสเหมือนกันที่บอกว่าเจอผู้ชายแบบมาถึงใสเลยมาถึงเสียบเลยไม่เล้าลมไม่อะไรยังไม่มีร้านหล่อลื่นเลยค่ะเจ็บทุกครั้งเลยผู้ชายก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยการที่บางทีคุณดูหนังโป๊ก่อนแล้วคุณบิ้วคุณมีอารมณ์คุณมีน้ำหล่อลื่นมันจะทำให้คุณสะดวกแล้วง่ายต่อการมีเพศสัมพันธ์ต่อไปพี่วิทย์คะแฟนชอบยัดลิ้นใส่หูค่ะเพิ่งจะพูดไปในคอร์สเลยเป็นคนเดียวกับที่แฟนกัดนิ้วโป้งเท้าค่ะชอบยัดลิ้นใส่หูแล้วเราชอบไหมล่ะครับคือถ้าเราไม่ได้รู้สึกรังเกียจลิ้นเขาหรือน้ำลายบางทีเขาอาจจะไปดูในหนังมาอีกฮะหรือเขาอาจจะอ่านเจอมาหรือเพื่อนแนะนำมาหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีตัวเขาเองเวลาเขาเคยโดนทำที่หูแล้วเขารู้สึกว่ามันเสียวเขาก็เลยอยากมาลองทำกับคุณครับส่วนใหญ่บางคนก็จะชอบนะฮะแต่มันก็จะมีคนที่ไม่ชอบซึ่งถ้าคุณไม่ชอบก็เหมือนที่ผมบอกอะวันช่วงหลังจากเสร็จไปแล้วแล้วนอนกอดกันก็บอกแต่เองอย่าใส่เข้าไปลึกนะมันจะกระจี้มันอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้อะไรเงี้ยฮะพูดบอกได้แต่ถ้าชอบไม่ได้รังเกียจอะไรก็ยอมไปมันไม่ได้ผิดปกติฮะแต่เสร็จแล้วก็ไปล้างเอาคัตเตอร์บัดปั่นหน่อยจะได้ไม่ติดแบคทีเรียอะไรมากเดี๋ยวคันโอเคมีอะไรอีกระดับคำหยาบเวลาพูดเวลาตอนมีอะไรกันควรพูดเราสามารถพูดได้ไหมมันแล้วแต่คนเลยนะฮะบางคนชอบบางคนไม่ชอบอย่างมีเพื่อนผมผู้ชายคนนึงเขาจะชอบสมมติมีเซ็กกันแล้วพูดคำหยาบแบบใช้แทนตัวเองว่าผัวใช้แทนตัวเองว่าเมียเรียกอวัยวะเพศด้วยภาษาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจุดๆแรงๆหน่อยจ้าผัวจ้าเมียจ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ชอบเขาก็ชอบแต่ถ้าอย่างบางคนไม่ชอบอย่างผมเงี้ยตัวผมไม่ชอบผมจะมีความรู้สึกว่าคือถ้าผู้หญิงพูดคำหยาบออกมาผมจะรู้สึกเทิร์นออฟเหมือนกันผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะยิ่งสมมุติบางคนแบบตอนไปเดทกันลูกคุณหนูแต่งตัวสวยใช้แบรนด์เนมเป็นผู้ดีทุกอย่างพอขึ้นเตียงปิ๊บขึ้นเตียงปุ๊บผัวขาจุดๆๆเมียแรงๆหน่อยค่ะผมก็รู้สึกเฮ้ยคุณหนูเมื่อกี้ยังหายไปไหนกูลืมไว้พารากอนหรือเปล่า นึกออกไหมฮะมันตกกระจายครับคือก่อนที่จะใช้คำหยาบหรือพูดรุนแรงเนี่ยคุณต้องเทสคู่คุณก่อนว่ารสนิยมเขาชอบแบบนั้นหรือเปล่าสมมติถ้าผู้ชายพูดมาก่อนโอเคคุณสนองตอบกลับได้แต่ถ้าผู้ชายเขาครับคุณครับอะไรอย่างนี้พูดเพาะมาคุณอย่าไปผัวจ้าเมียจ้าเดี๋ยวเขาตกใจฮะเดี๋ยวเขาตกใจแล้วตกใจมันจะกลายเป็นขำไปอย่างบางเคสที่ผมเจออย่างเงี้ยที่ผมบอกลูกคุณหนูเนี่ยพอผมเจอผัวจ้าปุ๊บผมขำเลยพอขำแล้วหมดอารมณ์ทั้งคู่ครับมันจะแป๊กครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับมีคำถามนะคะสามีเสร็จยากค่ะอยากลองเสร็จคาปากแต่ทีเราเมื่อยก่อนเขาเลยไม่เสร็จจะทำยังไงดีคะถามไปเกิดไปแล้วมีเทคนิคอยู่ในเบสไบเบิลบอกได้ป่ะบอกได้หน่อยนึงป่ะได้บอกได้หน่อยนึงจริงๆถ้าสมมุติเขาเสร็จยากเนี่ยเวลาผมจะแนะนำอย่างเวลาเพื่อนผมชอบมาถามอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าช่วงทำไปได้สักพักนึงอะจากที่สมมติเราอยู่ตื้นๆอะเราก็จะต้องอมเข้าไปให้มันลึกหน่อยเวลาเข้าไปลึกๆเนี่ยผู้ชายจะเสียวที่สับเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบพูดกันอ๊อกอ๊อกนั่นแหละไอ้อ๊อกอ๊อกเนี่ยผู้ชายเสียวและถ้าสมมติเขาก็ยังไม่เสร็จให้ใช้มือช่วยแต่ใช้มือช่วยเนี่ยต้องกำในลักษณะที่แบบไม่แน่นไปไม่หลวมไปแล้วก็เวลาทำเนี่ยพอแล้วไปดูในเบสไบเบิลดีกว่าบอกเยอะห่วงวิชาถ้าอยู่เราเป็นผู้หญิงนะคะถ้าอยู่ใกล้แฟนแล้ววารีดำเนินตลอดคือน้ำเดินตลอดนี่ผิดปกติดีดีครับนั่นแปลว่าคือตลอดเลยนะพี่ตลอดเลยเหรอแต่ตลอดเลยนะคะประเภทแบบเห็นหน้าอยู่ใกล้แล้วงั้นแปลว่าคุณชอบเขามากกลิ่นเขาโดนใจคุณมากรูปลักษณ์เขาโดนใจคุณมากแต่สำหรับผมปกติไหมคะ
ผมว่าไม่ผิดปกตินะผมว่าดีนะถ้าผมเจอใครอย่างนั้นผมก็ดีผมไม่ต้องบิ้วนานไงไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเหนื่อยมาถึงไอ้พวกประเภทอย่างนี้นะคือมาถึงเข้าได้เลยไม่ต้องเอากุญแจเบิกทางก่อนไม่ต้องเล้าโลมอะไรมากซึ่งดีเลยเนี้ยดีแปลว่าคุณนะชอบเขามากเลยหรือเปล่าคุณเคซี่เขาเพราะคุณอยู่ใกล้ๆเขาได้กลิ่นเขาได้สัมผัสตัวเขาวารีดำเนินเนี่ยคือผู้ชายภูมิใจไปวารีดำเนินกับผู้ชายคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่แฟนอันนั้นก็แปลกนิดนึงไม่ได้เคมีตรงกันดูเคมีตรงกันดูยังไงเคมีตรงกันเนี่ยมันมาจากอย่างที่ผมบอกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้สำคัญบางคนสังเกตไหมฮะบางคนเราคุยกับเขาออนไลน์โอ้โห3เดือนโคตรชอบเลยน่ารักพูดเก่งเอาใจเก่งเปิดกล้องน่ารักพอมาเจอตัวอ้าวไม่ใช่บางทีเราได้กลิ่นตัวเขากลิ่นปากเขากลิ่นผมเขากลิ่นรักแร้เขาอ้าวไม่ใช่หรือบางทีพอมาอยู่ต่อหน้าการสบตาปฏิสัมพันธ์เนื้อตัวต้องกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เนี่ยเคมีตรงกันไม่ตรงกันสังเกตจากสิ่งเหล่านี้นะครับคือถ้าคนที่มันเคมีตรงกันเนี่ยอย่างที่น้องคนเมื่อกี้บอกอยู่ใกล้ๆก็วารีดำเนินแล้วครับหรืออย่างถ้าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยกลิ่นมันใช่ใช่อย่างเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยพออยู่ใกล้ๆเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยนั่งรถขับรถไปด้วยกันนั่งอยู่ฝั่งข้างๆมาแล้วน้องสวัสดีครับแล้วคือมันใช่ไงฮะแค่ได้กลิ่นจากตัวเขาหรือฟังเสียงเขาพูดเนี่ยมันบิ้วอารมณ์นะฮะมันใช่เนี่ยคือเคมีตรงกันฮะผู้หญิงก็เหมือนกันพออยู่ใกล้ๆเขาแล้วใจเต้นพอเขาจับมือแล้วโอ้ว่าวิวไปหมดเลยสยิวกิ้วเนี่ยคือเคมีตรงกันครับสำหรับคนที่เคมีตรงกันต่อให้หล่อยังไงพูดเพราะยังไงดูดียังไงแต่มันไม่ได้ก็ไม่ได้ครับโอเคมีคำถามสุดท้ายอันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคผมให้อีกหนึ่งคำถามให้อีกหนึ่งคำถามฟินาเล่ขอเด็ดสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วฮะระหว่างเลือกคำถามนี่ครับผมมีหัวข้อ10ตัวอย่างของเบสไบเบิลนะครับผมอันนี้ที่แก้แล้วยังฮะอันนี้คือที่แก้แล้วพี่วิกเป็นคนแก้มาเองเดี๋ยวผมขอไอโทรศัพท์เครื่องนั้นนิดนึงที่มีรูปที่น้องนินทำมาครับเครื่องนั้นขอรูปที่น้องนินทำก็ได้ครับไหนเอ่ยเดี๋ยวชื่อหัวข้อมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเดี๋ยวสาวๆเข้าใจผิดว่าทำไมที่พูดไปไม่เหมือนกับที่พรีเซนต์เดี๋ยวเทรนเนอร์วิกเนี่ยจะแนะนำคอร์สผมครับที่เมื่อกี้พูดเบสไบเบิลครับก็ขออีกหนึ่งคำถามเด็ดๆไหนเอ่ยผมขอแนะนำเบสไบเบิลหน่อยนะครับเป็นคอร์สผมครับซึ่งจะเป็นรวมความรู้ทั้งวิชาการประสบการณ์แล้วก็ how to ต่างๆที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่หรือผู้หญิงน่าจะทุกคนเลยควรจะรู้ไว้ครับเพราะว่ามันสำคัญต่อการที่คุณจะมีชีวิตคู่หรือการที่คุณจะมีเซ็กส์กับใครก็ตามนะฮะเรื่องพวกนี้สำคัญครับเช่นเรื่องบทเรียนที่หนึ่งนะฮะการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ชายอันนี้พอคนรู้แล้วว่าผู้ชายเนี่ยเกิดความต้องการทางเพศจากอะไรคุณจะไม่สงสัยเลยฮะว่าทำไมเขาชอบช่วยตัวเองทำไมเขาถึงเจอคุณเขาพุ่งใส่หรือบางทีอยู่กันไป5ปี10ปีเขาหมดอารมณ์มันเพราะอะไรเนี้ยข้อนี้คุณควรรู้และต้องรู้วิธีแก้ไขด้วยครับบทที่2จุดเสียวของผู้ชายผมจะบอกเลยมีภาพให้ดูเลยผมชี้ให้ดูเลยจุดเนี้ยมันเสียวยังไงต้องทำอะไรจะบิ้วมันยังไงคุณอยากจะบิ้วตรงนี้1 2 3 4 5ทำยังไงเริ่มยังไงเนี่ยผมมีบอกหมดบทเรียนที่3นะฮะเข้าใจจุดเสียของตัวเองอันนี้ก็สำคัญครับผู้หญิงบางคนเป็นคนเสร็จช้าเสร็จยากบางคนจีสปอร์ตอยู่ไหนไม่รู้เมื่อวานสดๆร้อนๆน้องสาวในไส้ผมเลยคุยกันเรื่องผมมาเป็นโค้ชมันถามผมว่าเนี่ยอยากไปช่วยสอนนะฉันเก่งอย่างงู้นอย่างงี้ผมถามมันกลับไปจีสปอร์ตแกอยู่ไหนอะไรวะแกจีสปอร์ตจบไม่รู้จัก จีสปอร์ตตัวเองน้องสาวผมอายุ33ปี นั่นแหละครับก็เลยต้องสอนกันฮะเพราะรู้แล้วมันมีประโยชน์ว่าประโยชน์เนี่ยใช้ยังไงบิ้วตัวเองได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำคัญฮะบทที่4นะฮะเตรียมความพร้อมก่อนมีเซ็กส์คุณต้องเตรียมอะไรบ้างร่างกายยังไงความพร้อมทางจิตใจสถานที่ยังไงคุณจะสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์ให้ตัวเองและแฟนยังไงเนี่ยสำคัญบทที่5นะฮะสร้างสถานการณ์สู่การมีเซ็กส์สมมติคุณพร้อมแล้วอยากให้เขาลุยแล้วโอ้โหเดทกันมาเป็นร้อยครั้งไม่ลุยสักทีอะไรวะอย่างเงี้ยผมจะบอกเลยคุณจะสร้างสถานการณ์ได้ยังไงจะทำวิธีจั่วเขายังไงหรือจะเบิกทางเปิดทางแย้มให้เขารู้ยังไงว่าเฮ้ยพร้อมแล้วนะมาสักทีรอนานแล้วเนี่ยข้อนี้จะมีบอกบทที่6นะฮะผู้หญิงลักษณะไหนที่ผู้ชายอยากมีอะไรด้วยผมก็จะแบ่งผู้ชายเป็นแต่ละอย่างผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบนี้ชอบผู้หญิงแบบไหนผู้ชายอายุรุ่นนี้ชอบผู้หญิงแบบไหนสไตล์นี้ชอบยังไงรู้ไว้ใช่ว่าครับมีประโยชน์ครับบทที่7
แต่งตัวยังไงให้ผู้ชายเทิร์นออนอันนี้สำหรับคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันหรือเดทกันบ่อยแล้วแล้วถึงเวลาจะลุยจะอะไรแก้เบื่อแก้เซ็งมีชุดมีคอสเพย์มาให้เล่นยกตัวอย่างมีภาพให้ดูครับข้อ8บทที่8นะฮะsex attraction การสร้างแรงดึงดูดทางเพศมาจากอะไรสำคัญยังไงที่เราจะต้องสร้างแรงดึงดูดทางเพศกับคู่ของเราในข้อนี้จะมีบอกไว้บทที่9นะฮะอันเนี้ยที่เมื่อกี้โฆษณาไปรู้จักน้องชายทั้ง13แบบผมจะมีตารางมาให้ดูเลยครับเป็นรูปไอ้เจ้าหนูแบบที่1ถึง13เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเอาไอ้รูปเนี้ยไปเทียบกับของแฟนที่บ้านดูว่าเฮ้ยของแฟนเบอร์4ว่ะเบอร์7ว่ะแล้วเบอร์4เบอร์7เนี่ยต้องทําท่าไหนคุณถึงจะดีเขาถึงจะรู้สึกดีผมจะมีมาบอกหมดข้อ9นี่คือคลายแม็กซ์สุดๆและข้อสุดท้ายผมว่าสาวๆทุกคนอยากรู้มากเลยวิธีการนวดเจ้าน้องชายจะนวดมันยังไงให้มันถึงจุดที่พึงพอใจเหมือนที่เมื่อกี้มีคนถามมานั่นนะครับใช้มือยังไงใช้อะไรยังไงเนี่ยข้อเนี้ยผมจะบอกแล้วจะมีการสาธิตทําให้ดูเล็กน้อยซึ่งจะไม่มีในคลิปอื่นๆจะมีเฉพาะในคอร์สเท่านั้นนะครับทีนี้กลับเข้ามาสู่คําถามใหม่นะครับผมถ้าเรานอนกันกับผู้ชายแล้วสุดท้ายมั้ยคําถามฟินาเล่สุดท้ายถ้านอนกับผู้ชายแล้วผู้ชายไม่ส่งเสียงอะไรเลยมีแต่เราที่ส่งผู้ชายเป็นหนังใบ้ผิดปกติมั้ยแล้วจะทํายังไงดีแต่ผู้ชายหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะฮะผู้ชายเป็นหนังใบ้สังเกตสีหน้าครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผู้ชายเวลามีอารมณ์มากๆเนี่ยฮะไอ้เจ้าอันทะเจ้าเนี่ยเขาจะหดตัวหน้าแดงหายใจเร็วแล้วเวลาสมมติเขาใกล้เสร็จหรือเขาเสียวมากๆเนี่ยตาหยีครับตาหยีแบบบางคนอาจจะเงยหน้าเนี่ยเงยหน้าตาหยีหายใจแรงหน้าแดงปองแปงหดนั่นแหละแปลว่ามาถูกทางแต่ถ้าน้องชายหดมาผิดทางครับสังเกตง่ายๆไม่ยากครับโอเควันนี้เจอกันครั้งแรก1ชั่วโมงเต็มๆหวังว่าคงจะอิ่มกับเนื้อหาความรู้สาระต่างๆนะครับแล้วต่อไปเนี้ยผมจะกลับมาเจอสาวๆในบรรยากาศแบบนี้ตอบคำถามอะไรกันแบบนี้หรือผมจะมีความรู้มาฝากแบบนี้นะฮะทุกวันอังคารนะครับ4ทุ่มนะครับต่อจากพี่กิ๊กนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกอบอุ่นเหมือนวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามครับสำหรับใครที่มีคำถามก็ถามเข้ามาในไลน์ใช่ใครที่มีคำถามมาในไลน์อันนี้ไลน์แอดอันนี้นะครับผมตอบทุกวันคนที่ยังตอบไม่ทันผมตอบใครไม่ทันก็ไปถามในนี้เดี๋ยวผมทยอยตอบให้นะครับตอบช้าหน่อยแต่ว่าตอบทุกคนครับนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับ